นเรื่องนี้คุณผู้ชมครับก็เกี่ยวข้องกับพระเหมือนกันโดยที่ชาวบ้านมารวมตัวกันนะฮะไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบเจ้าอาวาสหน่อยได้ไหมเพราะว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมคือขายกุฏิแอบขายด้วยนะโดยที่ไม่แจ้งให้กับชาวบ้านรู้ไปก่อนบอกว่าจะเอาเงินเหล่านี้ไปใช้หนี้แล้วก็ถามว่านี่อะไรไม่รู้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมฮะนี่คือเป็นภาพที่ชาวบ้านครับรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุเองก็มีการรวมตัวกันนะฮะอยู่ที่บ้านหนองตะโกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการไปรวมตัวกันแบบนี้ครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทางอำเภอรวมไปถึงคณะสงฆ์นะเห็นโครงตรงนั้นไหมคุณผู้ชมฮะโครงตรงภาพมุมเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพของกุฏินะฮะนี่ที่ชาวบ้านจะพยายามจะชี้กันอยู่เนี่ยบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นกุฏิหลังที่เจ้าอาวาสมีการแอบขายไปโดยที่ไม่มีการแจ้งกับชาวบ้านเลยไม่มีการบอกกล่าวกันก่อนเลยนะฮะสุดท้ายชาวบ้านแม้จะขายแล้วแต่ก็เหมือนจะไม่รับฟังด้วยนะฮะโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองตะโกครับบอกนะฮะบอกว่าก็น่าจะมีการพูดคุยกันก่อนหรือทำประชาคมกันก่อนไหมขอความคิดเห็นจากชาวบ้านก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรแบบนี้เนี่ยพอลื้อเสร็จปุ๊บก็เอากองไม้เหล่านี้เศษซากต่างๆเอามากองเอาไว้ตรงนี้ทีนี้หลวงพ่อเคยให้ข้อมูลบอกว่ามีการขายไปในราคาเพียงแค่ 50,000 บาทนะแล้วก็อ้างบอกว่าขายไปเนี่ยเพื่อจะเอาไปใช้หนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอย่างเงี้ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่านี่ที่หลวงพ่อบอกหมายถึงอะไรนี่อะไรทุกคนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่านี่ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคือนี่อะไรกันแน่พอเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับถึงจะมีการเรียกทำประชาคมขึ้นมาและชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็ยกมือเลยบอกว่าขอให้ยุติการรื้อกุฏินี้อยากให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบกันหน่อยนะฮะว่าการกระทำของเจ้าอาวาสในครั้งนี้เนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ถูกเนี่ยก็อยากให้มีการเอาผิดนะฮะตามระเบียบของสงฆ์หรืออยากจะให้ย้ายเจ้าอาวาสออกจากวัดไปที่อื่นเลยเพราะการทำแบบนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจนะครับแล้วก็ศรัทธาของชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างมาแบบนี้ในขณะที่ชาวบ้านก็บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าได้มีการสร้างกุฏิหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยจู่ๆมารื้อถอนออกแบบนี้ชาวบ้านรับไม่ได้นะฮะเหมือนเป็นการทำลายศรัทธาประชาชนเลยและยังตั้งคำถามเพิ่มเติมด้วยบอกว่าขายวัดขายกุฏิใช้หนี้เคยมีแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับที่ไหนมีแบบนี้บ้างวัดที่ไหนมีแบบนี้ทำลายศาสนาของคนเรานี่มันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะขายกุฏิใช้หนี้เคยได้ยินเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินไหมชาวบ้านเคยได้ยินไหมนี่แหละได้ยินไหมขายวัดขายหนี้เคยมีไหมคือรับไม่ได้ตัวสิ่งที่เก่าแก่ที่เราสร้างร่วมมาร่วมกันมาตั้งว่าจะเสร็จ 2-3 ปี4ปีพอเสร็จแล้วมาวัน2วันมาพังหมดอย่างเงี้ยมันก็ตกใจครับนั่นแหละครับทำลายจิตใจและศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากเลยคือมันอยู่ไปมันก็เสียหายนะครับโดยส่วนใหญ่นะเสียหายแล้วก็เท่าที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจะอยู่หรอกเนาะเลยก็อยากให้ออกไปอยากให้พระองค์ใหม่มาอะไรประมาณนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวบ้านนะฮะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านเจ้าอาวาสด้วยนะฮะทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสครับท่านเจ้าอาวาสก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะบอกว่ากุฏิหลังนั้นเองเนี่ยตอนนี้สภาพคือมันผุพังเกือบหมดแล้วก็เลยทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับในการทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยซึ่งก็จะมีการรื้อถอนครับและเดี๋ยวจะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นและยืนยันว่าเงินที่ขายไปเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะฮะแต่ชาวบ้านที่มาคัดค้านและหาว่าไม่ทำประชาคมเนี่ยคือบอกว่ากลุ่มชาวบ้านเองคือเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบท่านครับและก็แยกออกไปตั้งที่พักสงฆ์ทับซ้อนกับพื้นที่ของวัดด้วยดังนั้นท่านเจ้าวัดบอกว่าต่อให้มีการทำประชาคมไปสุดท้ายมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีเพราะมีความไม่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนเงิน 50,000 บาทคือได้มาจากการที่เอาไม้เหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้หนี้ตรงนี้หมายความว่าเอาเงินไปจ่ายค่าเหล็กที่เอามาสร้างโครงสร้างศาลาวัดเพื่อเอาไว้เก็บของเพราะตอนแรกเนี่ยมีคนศรัทธาบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเหล็กให้นะครับก็เลยสุดท้ายไม่มีเงินไปจ่ายค่าเหล็กประมาณ 42,000 บาทครับที่ซื้อเข้ามาเขาว่าเอาไปเซ็นเข้ามาไม่ได้ซื้อนะทีนี้ก็คนที่เขาศรัทธาเขาว่าช่วยเป็นค่าเหล็กทั้งหมดทีนี้เขาไม่ส่งมาให้เขาให้หมื่นเดียวต่อมาก็เป็นหนี้ค่าเหล็กเขาอยู่ 42,180 บาทไม่ไอ้เอาเงินไปไหนนะแล้วชาวบ้านว่าต่อมาเอาเงินไปไหนเอาเงินไปไหนเงินแม้นแต่บาทเดียวไม่ได้ใช้เป็นของส่วนตัวเอาไปใช้หนี้ร้านเหล็กทั้งหมดเลยทีนี้ก็
เจ้าอาวาสชี้แจงแล้วก็หวังว่าชาวบ้านเนี่ยจะสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวแต่เอามาพัฒนาศาสนสถานแต่ในมุมนึงนะก็อยากให้ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็พูดคุยกับชาวบ้านพูดคุยกับประชาคมก่อนเนาะนะคะจะได้ไม่มีความขัดแย้งและรอยร้าวเกิดขึ้น